การของโควิด-19 ในประเทศเราขณะนี้นะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ระจิตบอกว่าตอนนี้ยังพบผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนพุ่งสูงโดยคาดการตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อจะค่อยๆลดลงปลายเดือนเมษายนส่วนอัตราการเสียชีวิตพบว่าอยู่ที่ 0.19% ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 90% อยู่ในกลุ่ม608และ 95% เป็นคนสูงอายุป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังและยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3โดยในพื้นที่กรุงเทพมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากมีผู้ค้างในระบบรอการเข้าระบบ 30,000 ถึง 50,000 คนจึงเตรียมนำโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยสนับสนุนรวม14แห่งเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกหรือ OPD ให้บริการอารีคลินิกแก่ประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครหรือศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งบริการนี้จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 18,650 คนต่อวันเช่นนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายกสิงห์บุรีอ่างทองคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ4มีนาคมเป็นต้นไปค่ะ